ายเหิมอีกแล้วนะครับวางระเบิดกะว่าจะสังหารตำรวจนะครับสภ.จะไอร้องที่กำลังปฏิบัติภารกิจนะครับแล้วก็เดินทางกลับโรงพักกันอยู่ช่วงสายของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับนี่ปรากฏว่าตำรวจ8นายเกือบจะตายโอ้โหถูกวางระเบิดครับสองลูกซ้อนเลยทีเดียวนะครับนี่คือตำรวจ8นายนะครับของสภ.เจาะไอร้องนะครับเดินทางกำลังจะกลับโรงพักด้วยรถกระบะ2คันนี่ระเบิดมันมาอยู่ใกล้ๆกับสะพานตรงหมู่บ้านบูเกะจังหวัดนราธิวาสนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอีก1ลูกครับห่างจากจุดแรกประมาณ50เมตรนี่เบื้องต้นตำรวจทุกนายปลอดภัยดีนะครับโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะไม่งั้นไม่เหลือนะครับแต่ก็มีชาวบ้านเจ็บไป1คนครับก็คือนายนรุดินดอนเลาะอายุ49ปีนะครับที่ตอนนั้นกำลังเอาขี้ยางขึ้นรถจะเอาไปขายเกิดตกใจเสียงระเบิดกระโดดหมอบลงกับพื้นทำให้หัวเข่าไปถูกับพื้นถนนครับนี่คือไม่ได้ถูกระเบิดนะแต่เหมือนกับว่าตกใจกลัวเอาส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าที่คาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงนะครับที่ต้องการลอบสังหารตำรวจชุดสืบสภ.เจาะไอร้องหลังเสร็จภารกิจในการตรวจค้นแล้วต้องผ่านเส้นทางนี้ด้วยนะครับแต่โชคดีเหลือเกินที่ระเบิดเนี่ยมันอาจจะทำงานขัดข้องนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ไประเบิดตรงที่รถกระบะของตำรวจที่กำลังขับผ่านพอดีไม่งั้นอาจจะมีคนเจ็บคนตายมากกว่านี้ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตามตัวคนร้ายอยู่นะครับค่ะ